มนแคนแก่นคูนสุดปลื้มแนบชิดเบิร์ดธงชัยไม่กล้ารับตำแหน่งดังสุดเพลงลูกทุ่งถือเป็นศิลปินคุณภาพที่การันตีด้วยรางวัลมากมายแถมครองแชมป์นักร้องศิลปินที่มียอดเข้าชมผ่าน YouTube มากที่สุดในประเทศไทย3ปีซ้อนด้วยสถิติยอดเข้าชมเกือบพันล้านครั้งสำหรับบ่าวเสียงสุดสะแนนมนแคนแก่นคูนและอีสานโพยกให้มนแคนเป็นนักร้องชายแห่งปี2566อีกด้วยล่าสุดวันที่24กรกฎาคม66มนแคนเข้ารับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดใจถึงความสำเร็จในสายงานเพลงวันนี้รับรางวัลเจอพี่เบิร์ดด้วยวันนี้มารับรางวัลดีใจที่ได้เจอพี่เบิร์ดด้วยปกติจะเจอกันห่างๆพี่เบิร์ดคุยสนุกมากอยู่ด้วยแล้วหายตื่นเต้นรู้สึกยังไงบ้างเจอพี่เบิร์ดก็รู้สึกดีมากเขาเป็นศิลปินในดวงใจสมัยเด็กผมร้องเพลงพี่เบิร์ดตลอดเพลงสตรีมต้องเป็นเพลงของพี่เบิร์ดทุกวันนี้บางคอนเสิร์ตก็ยังร้องเพลงของพี่เบิร์ดถึงจะคนละแนวแต่ก็ชอบมากสตรีมผมชอบแต่หน้าผมไม่ให้อยากร่วมงานกันไหมคงไม่กล้าครับแค่ได้ยืนข้างๆก็ดีใจแล้วแนวผมเพลงลูกทุ่งอีสานไม่รู้จะหามุมไหนไปเข้ากันได้หมอลำกับป่าเบิร์ดคงยากหัวเราะตัวพ่อกับตัวพ่อไม่กล้าครับเขินมนแคนทุกเพลง100ล้าน 1,000 ล้านวิวตลอดต้องยกความดีความชอบให้กับครูบาอาจารย์ที่มอบเพลงต่างๆให้ขอบคุณต้นสังกัดผู้สนับสนุนที่สร้างผลงานดีๆและพี่น้องแฟนเพลงที่ตอบรับในผลงานเพลงของเราเขาบอกดังสุดในลูกทุ่งเลยสาธุยกมือไหว้ไม่กล้ารับตำแหน่งนี้ผลโพอีสานก็ยกให้เป็นที่หนึ่งคงจะเป็นเพราะการไปพบปะกันบ่อยมากไปงานบุญบ่อยได้ไปพบปะพี่น้องแฟนเพลงบ่อย1เดือนรับงานขนาดไหนจริงๆมีหลายอย่างไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเราทำกิจกรรมต่างๆไปเยี่ยมเยือนไปงานบุญด้วยออกงานทุกวันไหมก็มีบ้างที่ได้พักเวลาพักของผมก็ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาไปหว่านปุ๋ยบ้างไปตัดหญ้าบ้างจับกบจับเขียดไหมหัวเราะเลิกแล้วครับส่วนใหญ่เอาไปปล่อยแต่ตอนเด็กชอบมากแต่ก็ยังกินอยู่เห็นว่าจะไปต่างประเทศด้วยใช่ครับอีก 1-2 วันจะไปเยี่ยมพี่น้องแฟนเพลงของเราที่อยู่ออสเตรเลียก็ตั้งใจเอาความคิดถึงไปฝากเป็นงานการกุศลใช่ครับก็ไปร่วมทำบุญกับพี่น้องออสเตรเลียงานต่างประเทศเยอะไหมก็มีครับยุโรปอเมริกาแฟนต่างประเทศเป็นไงบ้างก็คิดถึงครับเป็นธรรมดาคนเราที่อยู่ไกลบ้านเราก็ส่งเสียงเพลงไปผมเคยไปสัมผัสชีวิตพี่น้องแฟนเพลงที่อยู่ที่นู่นเวลาคิดถึงบ้านก็ฟังเพลงมนแคนเวลาเขาเจอเราเป็นไงเขาคิดถึงมากเหมือนเราเป็นตัวแทนเอาความบ้านบ้านไปฝากเขาผ่านบทเพลงมีทั้งท้องถิ่นความรักเวลาไปเราร้องสดเสมือนเอาทุกสิ่งไปด้วยไปกี่วัน2อาทิตย์ครับไปออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์จะคิดถึงข้าวเหนียวส้มตำไหมไม่ต้องห่วงครับที่นั่นมีเยอะพี่น้องบ้านเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีข้าวเหนียวปลาร้าที่นู่นตัวใหญ่กว่าบ้านเราอีกยิ้มช่วงนี้หน้าฝนมีการปรับเรื่องงานยังไงก็ยังมีงานเยอะอยู่ครับแต่คอนเสิร์ตอาจไม่ทุกวันมีพักบ้างเพราะงานกลางแจ้งเราจัดไม่ได้เรามีเฉพาะงานในฮอลล์วันละงานก็พอแล้วครับเพราะงานเราแสดงหลายชั่วโมงกว่าจะเก็บของเดินทางยิ้มมีผลงานอะไรอีกไหมมีแน่นอนครับล่าสุดมีโอกาสร้องเพลงคู่กับน้องชายลำเพลินวงศกรอุบไว้ก่อนปีนี้ได้ฟังแน่นอนครับ
ทนายดังบุกสภาจี้สอบสว.ใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงเรื่องส่วนตัวชี้ขัดจริยธรรมทนายดังบุกสภายื่นหนังสือจี้ประธานวุฒิสภาสอบสว.ใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงเรื่องส่วนตัวใช้ถ้อยคำหยาบคายตอบโต้ประชาชนชี้ขัดจริยธรรมเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่รัฐสภานายรัชพลศิริสาครทนายความยื่นหนังสือถึงนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาผ่านสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากรณีที่นายเสรีสุวรรณพานนท์รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาสว.อีก 7-10 รายมีการใช้ข้อความหยาบคายตอบโต้ประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสว.และใช้พื้นที่รัฐสภาแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ประชาชนนายรัชพลกล่าวว่าคนระดับสว.ไม่สมควรพูดถ้อยคำหยาบคายซึ่งข้อบังคับจริยธรรมสว.ระบุว่าสว.ต้องไม่ปฏิบัติตนโดยไม่ให้เกียรติเสียดสีบุคคลอื่นวันนี้จึงมายื่นเรื่องถึงประธานวุฒิสภาให้ตรวจสอบซึ่งไม่ใช่นายเสรีคนเดียวแต่ยังมีว.อีก 7-10 คนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันสว.ลุยฟ้องแล้วถูกข่มขู่ทั้งส่วนตัวครอบครัวเสรีฟันสองทนายดังเรียกรายละ 500,000 นอกจากนี้การใช้รัฐสภาแถลงข่าวหากฟังเนื้อหาจะมีแต่เรื่องตัวเองญาติและธุรกิจส่วนตัวซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนสนใจส่วนนี้ก็อยากให้สว.รับผิดชอบร่วมกันด้วยทั้งนี้สว.ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลและประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่ไปห้ามเขาวิจารณ์หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเกรงกลัวกระแสสังคมก็ควรลาออกไปเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ประโยชน์ประชาชนการไปแจ้งความก็เป็นเรื่องส่วนตัวจึงมองว่าเป็นความผิดตามประมวลจริยธรรมสว.นายรัชพลกล่าวเมื่อถามว่ากลัวสว.ฟ้องกลับหรือไม่นายรัชพลกล่าวว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว.ด้วยความสุจริตเป็นธรรมหากติชมแล้วโดนแจ้งความตนยินดีให้ความช่วยเหลือ